าจะต้องต้มปืนจะได้ทำไมกลายเป็นสาวอย่างงี้ไปเลยเฮ้ยนี่ปกติต้องพังอย่างงี้สิไม่คิดว่าถ้าจะตั้งป้อมปืนเอาไปตั้งนอกบ้านดีกว่าเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยไกลๆเลยอ่ะแล้วยิงมาเนาะมันติดปัญหาตรงที่เวลาวันแดงเดือดอ่ะซอมบี้จะตีหรือเปล่าแล้วเราจะไม่เปิดป้อมปืนเวลาวันแดงเดือดไม่มาถึงเราไม่เปิดก็จริงอ่ะแต่บางทีอ่ะมันก็จะไล่ทุบของที่มันวิ่งผ่านไงถ้ามันวิ่งผ่านได้ชิวๆไม่ทุบนะแต่เราตั้งข้างในไม่ได้เนาะตั้งข้างในบ้านยิงออกมามันคันที่ยื่นออกมาตรงนั้นก็ได้ค่ะแล้วให้มันเล็งลงล่างไกลไปเหรอมันจะมองไม่เห็นซอมบี้ที่วิ่งเข้ามาตรงเนี้ยไม่งั้นก็ต้องติดประตูเพิ่มให้มันติดอยู่แค่ตรงนี้อ๋อเพราะมันจะวิ่งเข้าอย่างเงี้ยมันจะวิ่งเข้าตรงนี้แล้วป้อมปืนข้างบนมันจะเล็งยิงไม่ได้โอ้ยติดประตูเพิ่มก็ได้ก็แค่กางประตูไว้แล้วค่อยวันนึงเดือดไม่ต้องใช้อ่ะแค่นั้นอ่ะก็ไม่ได้สิคุณวันนบีด้านบนมันไม่ได้ทำให้วางได้ค่ะยังไงเพราะว่าถ้าเราวางแค่ประตูนี้ซอมบี้โดดขึ้นนะตรงนี้อ๋อเออเนาะก็ไม่ได้เดี๋ยวซอมบี้ก็จะกระโดดใช่นี่ตั้งนอกบ้านไปเลยค่ะเนี่ยกองมันไว้ตรงนี้แหละแบตเตอรี่อะไรกองตรงนี้แล้วยิงเป็นหน้าบ้านเราโอเคตามสบายไปแล้ว ไปลงเหมืองแล้วไม่ใช่ไปช้อปปิ้งเดี๋ยวก็ไปลุยเหมืองเหมืองน่ะลงแล้วจะหาอาร์ตออฟไมนิ่งค่ะอยากได้แบบโอเคฮะจบครบทุกอย่างจะได้คุณเหมือนสบายๆเดี๋ยวผมออกแบบอาคารแป๊บคุณผู้ชมคะเราอยู่กันในเกม7 Day to Die ค่ะในวันนี้ Day ที่24แล้วจากสกิลของเราค่ะตอนนี้อ่านหนังสือไปแบบเนี่ยขาดเล่มเดียวค่ะอัดออมไมนิ่งเล่ม6เป็นสิ่งที่ต้องการมากวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าช้อปปิ้งกันเถอะหาความร่ำรวยกันค่ะไม่ขอรวยเงินขอรวยหนังสือค่ะเวฟไม่มีไม่มีอย่างที่คิดแน่นอนจากนั้นเราถอดแว่นออกค่ะเพราะเราถอดแว่นออกใช่ไหมสกิลที่มิวอัพในสายอินเนี่ยมันจะหายไป1เลเวลก็จะกลายเป็นเทรด4นั่นหมายความว่าเราสามารถดูเทรดลับ4กับ5ได้เอาล่ะมอดไม่เอาโอ้โหออกมันน้อยมากเลยไม่ดีเลยค่ะไปกันดีกว่าไปแล้วเฮลิคอปเตอร์ชนแน่นอนเพื่อว่าเลยมีคนขับฮอเล่นแล้วเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ต้องมีพื้นที่เอาไว้แล้วเฮ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกฮะแต่เมื่อกี้มันหักเร็วเกินไปบินท่ามกลางความมืดนะถ้าไม่มีเวฟพอยต์ปักนี่ลำบากหมอกลงจัดมากอันนี้บอกลงหรือฝนตกคะเนี่ยฝนตกครับฝนตกโอเคโอ้โหพอผ่านไมโอมนี่แบบนั่นขึ้นเลยนะคุณวันบีโลกช่างสดใสอย่างนั้นเลยเหรออยู่กันคนละโลกเลยอะแต่ลกล้างมันก็น่าอยู่นะถึงมันจะคือแบบมันของมันดีกว่าโอกาสได้ของดีๆมันเยอะกว่าทะเลทรายหักโค้งเออหมดแล้วมันไม่หักหรอกมันไม่มีเบรกเหรอเครื่องบินน่ะนั่นน่ะสิแต่เบรกกับอากาศมันจะเบรกยังไงอ่ะนั่นสิแกเฮ้ยเบรกด้วยลมไหมลมปั่นเข้าปั่นออกโอ้โหใบพัดมีใบเดียวคนเรามันต้องจีเนียนโอ้โหเควสที่นี่เริ่มเทียร์หนึ่งใหม่ค่ะโอ้แน่นอนอยู่แล้วฮะเอาอะไรเดมีหนังสือให้มีหนังสือให้โอเคงำลดราคากันเถอะเดี๋ยวซื้ออาหารหมาไปฝากอันนี้เอาไว้ให้ใครกินอะเราเนี่ยแหละจะกินเองทำชาร์จครับง่ายไม่ต้องซื้อแล้วเนาะใช่ไหมคะครับพับได้แล้วโอเคแต่เดี๋ยวจะซื้อกระสุนนั่นไปให้ใช้ค่ะอือหือกระสุนบาซูก้า
โอ้สูตรครามนี้ชอบมากเลยเหล้าแกนปลาพร้อมดีที่คุณคู่ควรของลดราคาเออใช่มีเฮลิคอปเตอร์แล้วเราก็เช็คได้สิว่ามันมีอาคารอะไรแถวนี้บ้างโอ้โหจีเนียนเป็นหน่วยสำรวจได้แล้วนี่อาคารอะไรทามเวไม่มีอาคารใหญ่เลยค่ะอืมเอ๊เฮ้ยมันไม่มีอาคารใหญ่แบบโดดเด่นที่เห็นได้ชัดอะไม่มีเลยคุณวันดอมบีตอนนี้เพราะว่าบินขึ้นมามันไม่มีเลยค่ะใหญ่สุดน่าจะเป็นอาคารโรงเรียนแค่นั้นเมืองเล็กค่ะเฮ้ย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 ขึ้นไม่ทันแล้วโอ้ยหมดแต่มองทำไมรู้สึกว่าเฮลิคอปเตอร์มันช้าขนาดนี้อันนั้นคือใส่เทอร์โบแล้วหรือยใัสง่ไม่แลได้้คใส่ะ่มอดเทอร์โบชาร์จใส่เรียบร้อยแต่รู้สึกว่ามันช้าหิมะนี่มันภูเขาสูงล้อมรอบเลยค่ะทุกทิศเลยเหรอไม่ใช่ทุกทิศแต่ว่ามันก็ภูเขาสูงอะ ตอนที่มาเริ่มต้นค่ะถัดจากทะเลทรายใช่ไหมลงมาอีกไม่มีเมืองแปลว่ามันต้องอยู่ด้านอื่นของหิมะแทนเพราะมันไม่มีฟิลเซฟหรือเปล่ามันไม่ประหยัดน้ำมันมันก็เลยผ่านรูปเดียวเกือบหมดเลยแล้วอันนี้ก็พกน้ำมันไปแล้วใช่ไหมประทุพกแล้วค่ะพกแล้วมันเติมได้แค่2,000เองอะตัดต้นไม้เฮ้ยตัดได้ไหมเนี่ยตัดเองฮะนี่วิธีตัดต้นไม้รู้ไหมตัดยังไงให้เดาสิเอาหัวตัดโหตัดไม่ตัดไม่ได้อะเมื่อกี้พอตัดไม่ได้เลย เลยใช้ลูกปืนตัดต้นไม้แทนเห็นร่องรอยถนนแล้วเมืองหิมะอยู่ติดกับเมืองทะเลทรายเลยเหรอที่เราขี่ไปไกลๆนี่เราขี่ไปเพื่ออะไรใช่ไหมใช่คนละอย่างคนละโซนตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างหอคอยยังไงดีไม่ให้ซอมบี้ตบสร้างหอคอยอะไรก็แค่วางป้อมปืนไม่ใช่เหรอไม่อยากให้ซอมบี้ตบก็เลยมันนั่งออกแบบอยู่ต้องเอาบ้านเราเป็นฐานค่ะแล้วก็สร้างโอ้โหเมืองหิมะมันไม่เคยเจอครั้งไหนที่เป็นเมืองเล็กเลยเนาะมีแต่เมืองใหญ่ๆใช่ไหมโอ้โหอลังการงานสร้างทำไมไม่มีเห็นมีอาคารใหญ่เลยอันนี้น่าจะเป็นแฟคทอรี่01ค่ะร้านหนังสือบล็อกทุกบล็อกความทนทานเท่ากันหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้เหมือนว่าไม่นะบล็อกเล็กสุดยังลดลงนิดหนึ่งค่ะบล็อกที่เล็กมากๆอ่ะมันจะลดลงมาหน่อยในความรู้สึกแต่มันเหมือนเท่ากันนะหรือมันลดลงมาตอนนั้นเห็นว่ามันไม่เท่ากันนะฮะมีลดลงมานิดหนึ่งอ่ะอันเดียวมั้งแต่นั่นคือบล็อกเล็กจริงนะเล็กเหมือนแบบเส้นเข็มอ่ะที่แบบเอามากั้นเฉยๆน่ะอ๋อปกติเทรดเดอร์มันจะอยู่แถวไหนคะเนี่ยเทรดเดอร์เหรอขอบเมืองครับไอ้นั่นแหละรู้แล้วแต่แบบมีอะไรที่แบบไอ้นั่นได้อีกไหมมันจะมีทางส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนไม่ทางวนก็เป็นรูปตัวทีฮะถนนแยกอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยถนนมันจะเป็นรูปตัวทีแล้วมันจุดๆๆๆเหมือนรันเวย์อ่ะปะทูใช่มันมีเส้นขีดแล้วก็มันก็มีจุดๆๆๆแล้วจะเป็นรูปตัวทีแล้วก็บนตัวทีก็อาจจะเป็นแบบเหมือนที่เหมือนเอาไว้กลับรถอ่ะเป็นวงเวียนอ่ะส่วนใหญ่จะออกมาเป็นแพทเทิร์นเนี้ยค่อนข้างบ่อยอ่ะน้ำมันเหลือแค่77หน่วยไว้เดี๋ยวเลยไม่ได้เอาปัจเจมาด้วยเอาละอ้าวน้ำมันน่ะเราก็ไม่ได้พกไปด้วยน้ำมันพกไปแล้วเติมไป2รอบแล้วอ่ะหมดไหมหรือดูหมดแล้วเหลือ 3% เนี่ย ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวไปหาซื้อไอ้นั่นเอาค่ะหาซื้อน้ำมันหรือปัจ
ประแจเหรอหาซื้อประแจมางัดเองได้เยี่ยมโอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ทำบุญมาดี 1% น้ำมันอ่ะเอาเฮลิคอปเตอร์ขี่แบบรถมาโรงงานนี่จะมีน้ำมันไหมคะโรงงานจะมีน้ำมันไหมโรงนาโรงนาโรงนาเหรอบางครั้งก็มีตัวถังน้ำมันนะแต่บางครั้งโอ้โหหมาซ้ายเลยแล้วก็หมาขวาเลยถ้ามันประทูถ้ามันถ้ามันที่ไหนนะมันไม่ใช่หมาธรรมดามันคือเสือมันคือแมวมันคือแมวแมวเหมียวกลัวนั่งต่อสู้กับแมวนี่ซอมบี้มันรับรู้ถึงตัวเราช้ามากเลยนะเนี่ยขนาดเกาะหนักขนาดนี้เนี่ยแค่วิ่งก็รอดแล้วค่ะมันตามไม่ถูกอ่ะโอ้ป้อมปืนฆ่าซอมบี้ไม่ได้อีกเพียบประทุไม่ได้อยู่แล้วค่ะไม่งั้นก็โอพีเกินไปไหมโอ้เสียใจอ่ะกะทำแบบบ้าเอฟพีต้องมีสกิลนี่ไม่ใช่เหรอมีต้องมีสกิลไอ้พวกจังเทอร์เรตหรือเปล่าถึงจะฆ่าเราได้อีกทีโอ้ยปั๊มในที่สุดก็เจอปั๊มเนี่ยโอ้โห400เพราะผมจำได้ว่าแต่ก่อนนะถ้าใครเป็นคนวางกับดักใช่ไหมมันจะได้ EP อ่ะป้อมปืนก็น่าจะเป็นของเดียวกันอ่ะแต่นี้ไม่ได้เฮ้ยเรียบร้อยก็โบกปูนแล้วหน่อยก็คงไม่ให้แล้วมั้งคะถ้าอย่างนั้นนะเสียงมันแปลกๆอ่ะทำไมหรอยิงแล้วมันเหมือนมีดีเลย์ค่ะดีเลย์เสียงอะนะเพราะมันปกติมากนะไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยแค่รู้สึกว่ามันดีเลย์อ่ะเนี่ยสับยิงแล้วสับแล้วไม่ได้ยินเสียงอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแม่โอ้ยอิมแพคไดเวอร์โอ้กล่องเครื่องมือค่ะได้เลยเทียอะไรอะฮะที่1สิโอ้นึกว่าได้แบบเทีย6อะไรทำนองนี้ไม่เป็นเดี๋ยวที1ก็กลับบ้านได้แล้วทิ้งอะไรดีทิ้งเอซิดเนาะ1ขวดช่างมันไอ้นั่นน่ะมันคืออยู่ในกล่องเครื่องมือของมันมีที่มันเป็นตาเสือสีแดงๆค่ะรูทแบบไม่เอาอะไรทั้งสิ้นอะเอาแค่น้ำมันอยู่ดีๆก็มีความไม่ฉลาดขึ้นมานะอะไรอะซอมบี้อะนะไม่ใช่เราต้อง modify สิ modify impact diver เจน1อะใส่ mod ขุดเหล็กลงไปเออทีนี้ก็ลดน้ำมันชิวๆกว่าเดิมเยอะเลยอะมันไวกว่าเดิมไม่ใช่เหรอไม่เยอะนะอืมก็น่าจะไวก็ไวกว่าเดิมก็ได้เยอะกว่าเดิมนั่นแหละเศษๆก็กองเต็มพื้นเลยอะอีเวนตอรี่เต็มใช่ค่ะเพราะว่าจุหนังสือไงซื้อหนังสือมาน้ำมัน 2,700 โอ้ยเพียงพอต่อการขับบ้านแล้วสบายใจสรุปง่ายๆอ่ะเมืองหิมะไม่น่าอยู่เฟสที่5มันยิงไป5กิโล6กิโลไปไกลยังไงใช่เพราะว่าตรงนี้อ่ะใกล้ที่สุดที่มันยิงมีเควสเดียวค่ะคือ 1.2 กิโลเป็นสกายสแคปเจอร์02ก็คือเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งอ่ะก็แปลว่าไอ้เมืองนั้นอ่ะมันต้องมีแค่ที่5แค่แห่งเดียวก็คือร้านหนังสือที่เห็นนั่นแหละวิฟแลนดิ้งอ่ะถึงแล้วเหรอโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยเหรออืมป้อมปืนยิงนี่ซอมบี้มันถ้ามันวิ่งผ่านได้ชิวๆมันไม่ตีหรอกฮะกันไว้ครับกันไว้เฮ้ยแต่แลนเคมจะตีไหมดูผมวางแลนเคมไม่หรอกไม่มีปัญหาโอเคแล้วเราขึ้นยังไงอะวิธีขึ้นเหรอนี่ขึ้นทางนี้ครับประตูนี่ขึ้นทางนี้อ๋อขึ้นได้รู้อยู่เห็นดูสิโอ้ก็ดีอะมันดูปิดมิดดีแล้วก็ทั้งเจเนอเรเตอร์ทั้งอะไรมันก็อยู่ตรงนี้หมดเลยไงก็สมมติถ้ามีซอมบี้วิ่งมาแล้วไอ้ป้อมมึนยิงซอมบี้ไม่ตายอะมันไม่วิ่งมาหาป้อมปืนครับมันวิ่งหาคนนะเหรอมันจะไม่วิ่งมาตีขาตรงนี้แทนเหรอฮะมันไม่สนใจเลยครับมันไม่สนใจว่าตรงนั้นมันโดนป้อมปืนยิงอยู่มันวิ่งอย่างเดียวมันจะวิ่งมาขนาดซุปเปอร์ซอมบี้เนี่ยวิ่งมาจากป่าโดนใช่ไหมมันจะวิ่งมาหาผมเนี่ยมันก็โดนยิงแปะแปะแปะแล้วก็ล้มมันก็โดนยิงต่อแปะ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 แล้วก็ตายก็ดีนะอืม
ป้อมปืนมีแค่นี้ก็เลยว่าเอ้ยมันคงวิ่งมาข้างหน้าอยู่แล้วแหละมันคงวิ่งมาข้างหน้าอยู่แล้วแหละเนาะผมกะทำให้ครบทุกทิศแหละแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นคุณวันวีเพราะว่าซอมบี้ทุกตัววิ่งมาด้านหน้าอยู่แล้วค่ะไม่ตีด้านหลังเลยบ้านเราอยู่ในขนาดพอดีมันก็เลยไม่ติดด้านหลังเดี๋ยวผมต้องออกเข้าใหม่ตัวผมปะเหมือนกันค่ะเสียงมันดีเลยอ่ะมันแปลกๆนะเนี่ยอัปเดตมาใหม่แล้วแปลกเลยอ่ะแต่ละคนเจอบั๊กคนละตัวตัวผมบั๊กแบบตัวละครมันเบี้ยวๆอ่ะนี่คือแบบปกติเนี่ยไม่มีเสียงในการสับปืนอ่ะใช่ค่ะเนี่ยอันนี้มีแต่สักพักมันก็เดี๋ยวมันจะไม่มีมีอะไรให้ดูดูปากกระบอกปืนเห็นไหมกระป๋องเหรอเออเป็นกระป๋อง energy drink เลยนะเอามาทำที่เก็บเสียงใช่คือมันไม่ใช่อย่างนี้นะพอเปลี่ยนไปเป็นใส่ปืนอื่นมันไม่เป็นนะแต่นี่เหมือนไม่น่าจะใช่อ่ะน่าจะบั๊กมั้งไม่หรอกมั้งผมว่ามันเป็น texture เนี่ยปกติไหมเอ๊ะเห็นไหมมันปกติใช่ไหมอ่ะอันนี้คุณมันลองเอาปืนนี้ไปใส่เดี๋ยวผมลองกันหลายปืนเอ้ยไม่ต้องมาเดี๋ยวผมลองกันหลายปืนดูมันก็เป็นดูดีใช่ไหมล่ะเอ้ยเดี๋ยวผมลองไปหยิบปืนกระจกกระจอกมาลองใส่ดูมันต้องใส่ SMG สิกะเอ๊ะปั๊มช็อตกันใส่เก็บเสียงก็ไม่เป็นเห็นไหมมันเป็นปืนเทียร์สูงอะไม่ใช่แล้วทำอย่างกับปืน SMG เป็นปืนเทียร์ต่ำอะที่พื้นเนี่ยลองใส่ดูสิต่ำเนี่ยโอ้ต่ำเลยวะอันนี้เนี่ยละปืนอย่างดีลองต้องรีโหลดกระสุนเนี่ยมันกระป๋องโซดาชัดๆอ่ะนี่ไงอันนี้ประตูเห็นนะไหนมันไม่ใช่กระป๋องนะมันพันพลาสติกนั่นน่ะฮะผมเห็นเป็นกระเหมือนรูปร่างเหมือนหัวกระป๋องอ่ะมันปากกระป๋องเลยเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งเดินหันดูก่อนค่ะไม่อ่ะมันแค่คล้ายอ่ะแต่มันไม่ใช่กระป๋องอ่ะมันไม่ใช่ลายกระป๋องโซดาแต่เป็นกระป๋องแบบอื่นหรือเปล่ามันผมมองไม่เห็นนะมันพันอยู่ค่ะเฮ้ยนี่ไงกระป๋องเป็นเหมือนกระป๋องเหมือนกันปะทูกระป๋องพันเทปแต่คือแบบคนละแบบไงอันนี้อันนี้เข้าใจได้ว่ามันคือปืนแบบเริ่มต้นไงแต่ไอ้ SMG มันไม่ใช่ขนาดปืนพวกยังไม่เป็นอย่างนั้นเลยนี่พวกแบบปืนกระจอกอ่ะเอาเป็นกระป๋องก็แล้วกันโอ้โหไม่ใช่อ่ะมาเป็นลวดลายอย่างนั้นได้ยังไงนั่นไงลองเก็บเสียงกันนึงเอามันใหม่ดูเดี๋ยวผมจะลองใส่ปืนนี้ดูเป็นไฟแมชชีนกันเออเลวร้ายเนี่ยเป็นกระป๋องโค้กเลยนี่มันเป็นปืนไปไงมันเป็นปืนไปแต่ SMG มันไม่ใช่ปืนไปนะ ปืนเขาอย่างดีเยอะไม่ได้ปืนกระจอกยังไงล่ะจะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเกย่อยปืนพวกนี้ทิ้งเฮ้อะไรเนี่ยกระป๋องคือเวอร์ชันก่อนไม่ใช่อย่างเงี้ยจำได้คุณวันนมีหรอผมไม่เคยใส่ไม่เคยเล่นไอ้ปืนนั้นไงก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงใส่ประจำมือมันไม่ใช่อย่างนี้เลยอ่ะมันเป็นปกติของมันอ่ะสีดำๆแค่นั้นเองน่าเกลียดเกิน ใส่มดบ่อแล้วมาไปทำเควสกันเถอะนั่นนี่ทำเควสด้วยไอ้รถเนี่ยนะขึ้นสิมันใส่มดบ่อแล้วมันต้องขึ้นได้โอ้โห ลงครับลงปากซอยนะครับปากซอยทำไมมันนั่งได้ยังไงคุณวันวีลงสิโอ้ปวดเลยแค่นั้นนั่งได้มาสิมาทูเขียบตัวไปใช้งานตรงไหนนั่งไม่ได้บอกมันเล็กนิดเดียวเดี๋ยวที่ผมนั่งแค่นี้หรอนั่งได้ยังไงตูดจะลงตะกร้าอยู่แล้วนั่งในตะกร้าไปเลยเปิดตู้สิปึ๊บนี่ไงล่ะก็ดีของรถนี้โอ้ยขับเข้าด้วยนะเฮ้ยมันไปได้มันไปได้ทุกที่มันเล็กนี่จริงๆเฮ้ยของดีจะตายโอ้ยจะกดเปิดประตูถ้ามาในร้านยังเข้าได้เลยนะปิดประตูซะเลยเดี๋ยวผมรับเจออะไรเดี๋ยวโอ้ยสูมีแค่01กับ03มาประตูสกายสแคปเปอร์ไปปูปี้ปูปี้เฮ้ยแต่เสียงแตกก็ดังเสียงแต่มันจะเสียงเดียวกันกับทุกคันลืมแชร์เควสแชร์กันก่อนเออเนาะลืมโอ้โหวิธีหาเงิน 4,800 ดุ๊ก800ดุ๊กถ้าเงินนี้มันอ่านว่าดุ๊กเหรอเออดุ๊กจริงๆด้วยถ้าของไทยอ่ะมันคือดยุก
ฮะเฮ้ยแต่หน้าตาบนเหรียญผมนึกว่าแจ็คสเปโร่อะนะมันคือดุ๊กอ่ะมันคือดุ๊กรถคันเล็กไปไหนก็ได้เออไม่ต้องแบบมาขับชนบล็อกต้นไม้เอ้าก็ไม่จะเล่นแบบรถไถเหรอจะกวาดแบบพื้นสาดอ้าวนี่ไงชนอันนี้ไม่ใช่จะบอกว่าซอกนี้ก็เข้าได้เห็นไหมเออดีจะตายไปโอ้นึกว่าแบบตั้งใจชนโชว์ตั้งหนึ่งทีไม่ใช่เลยแค่จะบอกว่าซอกนี้ก็เข้าได้นะมาแล้วโอเคจะเลิศรับไปนะรับเลยไปเอ้ารอบนี้ซอมบี้ตรงนี้ไปไหนอ่ะนี่ไงมันมาอยู่ข้างหลังนี่แทนอ๋อมันเปลี่ยนจุดอ่ะเพราะตรงนู้นก็มีแค่นิดเดียวเองโอ้ยเดี๋ยวแล้วมาโอ้โหมากันทีเดียวศอกแตกเกินไปตอนนี้เฮ้ยตรงนี้ซอมบี้ไปไหนหมดเนี่ยเนี่ยมาอยู่ทางนี้ไงซอมบี้ไม่เหลือเลยอ่ะโอ้ศอกแตกเลยแค่หมากัดโอ้ยยิงปืนลำบากเลยดิทีนี้ไม่ข้อศอกแตกไม่ใช่มือแตกนี่เราจะสลับฝั่งกันวิ่งเหรอฮะสุดท้ายยังไงเราก็ต้องฆ่าซอมบี้ทุกตัวนี่8 C4 ไว้กับซอมบี้เลยตึ้ม อย่างชอบเอ๊ะประตูอยากเห็นซอมบี้ติด C4 ป่ะไหนๆๆว่ามาโอ้โหเนี่ยเฮ้ยซีโฟก้อนใหญ่ขนาดนั้นเลยนะฮะใช่ครับก้อนเบลเลอร์เลยมันแปะติดตัวอย่างนั้นเลยจู่ๆตีตีตึ้มแต่ว่ามันจะฆ่าเดโมลิทได้ไหมถ้าอย่างนั้นด้าเมจมัน800เองอะล็อกเก็ตลันเชอร์แรงกว่าครับแต่ก็ทำเตอร์เราคงไม่แบบไอ้นั่นวิ่งไปหาเดโมลิทเพื่อแปะหรอกมันดูจะเดโมลิทนี่เกินใจถึงเพิ่งได้เห็นกล่องกระสุนปืนโอ้โห210นัดฮะหัวแหลมเยอะนะกับแมกนัมอีก70นั่น70นัดโอ้ยเนาะความโลภเป็นเหตุสังเกตได้เลยลำบากชีวิตจริงๆเลยเจาะอะไรนั่นตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งคนที่เกียจเดินเนี่ยไม่เจาะมันแล้วเดี๋ยวไปเดินตรงนั้นดีกว่าตอนนี้ดีกว่าแล้วไงนี่เอาป้ายมาขวางคนถือลูกซองมันไร้สาระนะแต่ไม่ยิงลูกซองก็เพราะถืองักคักเลื่อยมาแล้วอะเลื่อยที่แบบพังประตูอะอ้าวประตูเลื่อยถ้าพังประตูมันจะมี2ชั้นน่ะมันจะมีชั้นที่เป็นเหล็กกับชั้นที่เป็นไม้ไงช่วงที่เป็นเหล็กเราก็เจาะเหล็กอ่ะจากนั้นช่วงที่เป็นไม้ก็เจาะไม้นี่ไงใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมใช้แต่ไอ้ Impact Driver อยากอัพ Iron Guard เลยเนี่ยจะได้บัฟอยู่นานมี point เหรอคำถามที่1ไม่มีครับเมื่อเดี๋ยวไปอัพ Agility ก่อนจะได้ต้องไม่อ่ะต้องไม่อยู่อีกฝั่งนึงอ่ะคนนั้นไงตอนนี้ไงปิดเพื่อจะตายนั่นน่ะเฮ้ยแต่ก็ระเบิดมันตายเลยนะปะทูโอ้ปิดปี๊ปี๊แปะ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 ไประหว่างที่มันล้มเพื่ออะไรเนี่ยจะเป็นอาวุธในนี้ก็ได้นะปะทูต้นเกมอ่ะแบบฆ่าซอมบี้ยากๆใช่ไหมแปะมันไปเลยซีโฟก็ดีนะเดี๋ยวได้ถ้าอย่างนั้นก็เอาไปแปะบูสิแปะหมูไม่ได้ทานนะโดนหมูขิดตายกับหมูมันไว้เฮ้ยไม่เรายืนใกล้หมูไม่เป็นไรอ๋อสนีกับสนีกไม่ต้องสนีกอะหมูไม่โจมตีเราก่อนอยู่แล้วถ้าหมูมันยืนนิ่งๆน่ะนะจริงจริงเชื่อประตูหาเรื่องตายเฮ้ยตายหลายตัวด้วยไม่มีทางอะมันตัวเดียวเท่านั้นแหละตัวเดียวเสียใจเล่นแหละเล่นแหละเฮ้ยตายด้วยโอ้ประตูเป็นไงสุดยอดอ่ะวางไว้ที่พื้นเฉยๆอ่ะแล้วให้ซอมบี้มันวิ่งตามมา
เป็นไงมองไม่เห็นอะไรเลยสุดยอดไปเลยปะทูโอ้โหดาเมจไม่มีเตะมองไม่เห็นอะไรเลยแน่นอนมันเหมือนมาไม่หมดแล้วเนี่ยมันเหลือเยอะเกินไปเลยโอ้โหโอ้มันอยู่นี่ไงปะทูนั่นนะยังจะเล่นอีกเอ้ยไม่ตายหรอกเฮ้ยอะไรตบหยิบโหนกอ่ะแล้วเราก็เจ็บปวดเสมอนึกว่าเขาจะรูดตรงนี้เฮ้ยเลื่อยเทียร์สองเฮ้ยแต่มันเทียร์หนึ่งอ่ะมาดูอะไรคะเห็นนะเฮ้ยเทียร์หนึ่งอ่ะโอ้โหเสียใจกูสักแบบอุ้ยอ่ะแต่เดี๋ยวนะหน้าตาแกทำไมเป็นขาวๆล่ะเฮ้ยดาเมจลดลง3เองค่ะ3เองเหรอเออ3เองกับดูรบิตี้ที่ต่ำลงมานิดหนึ่งค่ะอยากได้ออโต้ช็อตกันเทียร์สูงๆกับ SMG เทียร์6ผมไม่เจอเฮ้ยบันเดิลมาแล้วโอ้โหเห็นบันเดิลแล้วปวดหัวเลยอะเมลีมอสแลนเออแล้วก็มอสระยะไกลโซล่าแบงค์สตีลอาร์เมอร์หกแต่ละอันไปเลยเย้พามีคนพาไปส่งบ้านด้วยโอ้โหก็ปกติก็ขับอยู่แล้ว คนละขับส่วนตัวโอ้ยปลอดภัยแต่เจ็บปวด เป็นวันที่เหนื่อยล้าเหนื่อยล้ากับการเดินขาหักตลอดเส้นทางได้เกาะมาเกาะเทียร์5แล้วใส่เกาะเทียร์6แล้วโอเคเก็บข้าวของกันไปเลยได้ดำมอดอะไรนะได้มอดดำมาอีกแล้วอ๋อมอดเพิ่มกระสุนเทียร์5เหรอได้เป็นเทียร์5ครับนึกว่าจะออกมาเทียร์ออกมาเทียร์5อ๋อได้บันเดิลมาเหรอฮะใช่ครับบันเดิลดีสุดก็มีแค่ชุดเกาะสติว่าอย่างอื่นมันแบบน่าเศร้าไม่อ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เทียร์6แค่ปอกแขนนะคะกับเล็กอาร์เมอร์แค่นั้นเองคุณผู้ชมคะเราเจอปัญหาแปลกๆมากมายค่ะเสียงเกมแปลกตัวละครเปี้ยวแล้วก็บางทีก็จมพื้นจมดิน บั๊กใหม่อะไรอย่างงี้มามั้งตอนที่อัปเดตใหม่ค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาล่ะก็รู้สึกแปลกค่ะเดี๋ยวต้องรีกันหน่อยละรีเกมซ่อมไฟค่ะโอเคพาร์ทนี้เราน่าจะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปเนาะบ๊ายบายค่ะแปลกมากแปลกจริงๆว่าทำไมเสียงมันแปลก